นับสนุนโดยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัด AP Honda อุบัติเหตุเป็นศูนย์เริ่มที่ตัวคุณปตท.พลังที่ยั่งยืนสายการบินบางกอกแอร์เวย์สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการคลี่คลายอุบัติเหตุเป็นรายการที่เตือนใจเตือนภัยเตือนไว้ก่อนเกิดเหตุเพราะอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่เราสามารถป้องกันได้นะครับท่านผู้ชมครับต้องขอสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับกับท่านผู้ชมนะครับในวันนี้นะครับซึ่งเป็นวันเทศกาลสงกรานต์นะครับเป็นวันแรกนะครับก็คงมีท่านผู้ชมหลายท่านนะครับอยู่ระหว่างการเดินทางนะครับเพื่อกลับบ้านนะครับแล้วก็ไปเที่ยวในเทศกาลสงกรานต์ปีนี้นะครับต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าการเดินทางนะครับต้องระมัดระวังนะครับช่วงสงกรานต์เนี่ยจะมีคนเดินทางกันเยอะนะครับการขับขี่รถต้องปลอดภัยนะครับอย่าขับรถเร็วนะครับง่วงอย่าขับนะครับเมาไม่ขับนะครับขับรถต้องมีสตินะครับและท่านผู้ชมครับในเทศกาลสงกรานต์ปีนี้นะครับเรามีหลายหน่วยงานนะครับมาร่วมกันรณรงค์นะครับมาหาวิธีการป้องกันอุบัติเหตุเพื่อไม่ให้การบาดเจ็บและเสียชีวิตของพี่น้องประชาชนนะครับได้เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับโดยแรกเลยที่จะพูดนะครับคือทางกระทรวงกลาโหมนะครับโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับได้ร่วมประชุมนะครับกับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงกลาโหมนะครับเกี่ยวเรื่องการป้องกันอุบัติเหตุนะครับโดยทางพลเอกประวิตรนะครับก็ได้เรียนเชิญนะครับมูลนิธิเมาไม่ขับนะครับโดยมีคุณดำรงพุทธานะครับประธานมูลนิธิเมาไม่ขับและนายแพทย์แท้จริงสุริพานิชนะครับเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับนะครับไปร่วมประชุมนะครับมาตรการปีนี้นะครับที่ท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะครับหน่วยงานความมั่นคงได้ตั้งขึ้นมานะครับก็มีเรื่องของถ้าเมานะครับจะยึดรถ7วันและยึดใบขี่7วันนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการเดิมที่เคยทํามาและสิ่งที่คุณดำรงพุทธาได้ขอเพิ่มไปนะครับก็เมื่อเกิดอุบัติเหตุทุกครั้งนะครับต้องมีการวัดแอลกอฮอล์นะครับเพื่อป้องกันนะครับการเมาหลังขับนะครับและอีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องของการติดกล้องนะครับที่รถนะครับท่านผู้ชมสังเกตนะครับคลิปที่เราเห็นทุกๆวันนี้นะครับมาส่วนหนึ่งนะครับก็มาจากกล้องที่ติดหน้ารถนะครับเพราะเดี๋ยวนี้ครับคนเราแปลกๆนะครับมีการขับรถแซงเราขึ้นไปนะครับพอไปชนรถข้างหน้าเนี่ยก็ถอยมาชนรถเราแล้วบอกเราชนรถเขาแล้วเขาถึงไปชนรถคันหน้านะครับเมื่อมีกล้องนะครับปัญหาเรื่องพวกนี้จะหมดลงไปนะครับแล้วก็จะเป็นสามารถนะครับทำให้มีภาพบันทึกนะครับเพื่อเป็นพยานหลักฐานนะครับในการกระทำผิดนะครับผมเชื่อนะครับว่าเมื่อรถทุกคันติดกล้องนะครับจะมีคนที่ปฏิบัติตามกฎอีกมากมายนะครับเพราะเขารู้ว่ามันมีคนที่จะดูเขาตลอดเวลานะครับอันนี้ก็เป็นข้อแนะนำนะครับนอกจากนั้นนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ทำเกี่ยวเรื่องของด่านชุมชนนะครับเพิ่มมานะครับเป็นจำนวน200กว่าด่านทั่วประเทศนะครับเพื่อเป็นการป้องปรามนะครับอุบัติเหตุนะครับที่เกิดในพื้นที่ถนนสายรองนะครับรวมถึงนะครับตำรวจทางหลวงนะครับท่านพลตำรวจตรีสมชายเก่าสำราญนะครับท่านผู้การตำรวจทางหลวงนะครับก็มารณรงค์นะครับมอบหมายนะครับให้กับเจ้าที่ตำรวจทางหลวงนะครับทุกๆทางหลวงทั่วประเทศนะครับมาอำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนนะครับรวมถึงนะครับเรื่องการขับรถเร็วนะครับเรื่องการเมาแล้วขับนะครับท่านผู้การตำรวจทางหลวงนะครับพลตำรวจตรีสมชายเก่าสำราญนะครับก็ได้แนะนำกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าเมื่อขับขี่รถนะครับก็อย่าขับรถเร็วนะครับเมาแล้วอย่าขับนะครับรวมถึงนะครับเมื่อ2วันนี้นะครับทางบริษัท AP Honda นะครับโดยคุณอารักษ์ปรภานะครับกรรมการบริหารบริษัท AP Honda นะครับก็จัดแคมเปญนะครับ Zero Accident หรืออุบัติเหตุเป็น0นะครับเราอยากให้อุบัติเหตุที่มีขึ้นในท้องถนนนะครับเป็น0นะครับรวมถึงนะครับมูลนิธิเมาไม่ขับนะครับร่วมกับมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะครับจัดรายการสงกรานต์ปลอดภัยตายเป็น0นะครับได้มอบรางวัลให้กับจังหวัดที่ไม่มีคนเสียชีวิตนะครับจากอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับ7วันระวังอันตรายนะครับจังหวัดที่มีคนเสียชีวิตเยอะๆนะครับถ้าสามารถเป็นศูนย์ได้ก็รับรางวัล1ล้านบาทนะครับจังหวัดใดที่มีคนเสียชีวิตน้อยอยู่แล้วนะครับถ้าไม่มีคนเสียชีวิตเป็นศูนย์ก็รางวัล 30,000 บาท 50,000 บาทหรือแสนบาทลดหลั่นกันไปนะครับตามจำนวนสถิติผู้เสียชีวิตนะครับครับนอกจากนั้นนะครับเดี๋ยวในรายการนะครับเราได้มีเทปรายการนะครับที่บันทึกไว้เมื่อสงกรานต์ปีที่แล้วนะครับเป็นคำสัมภาษณ์ของคุณหมอประไทยสิงห์คำนะครับตอนนี้คุณหมอไผ่เนี่ยไปเรียนหนังสือต่ออยู่ที่ต่างประเทศนะครับอยู่ประเทศไทย
แต่ทางรายการเชื่อว่านะครับว่าสถิติการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับวันเวลาช่วงเวลาที่เกิดนะครับรวมถึงการระมัดระวังนะครับที่คุณหมอภัยได้พูดไว้ผมว่าปีนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเราจะได้รู้นะครับเราควรเดินทางช่วงไหนช่วงไหนควรออกไปเล่นสงกรานต์ช่วงไหนไม่ควรออกไปเล่นสงกรานต์นะครับอุบัติเหตุสูงสุดแต่ละวันเนี่ยในช่วงเทศกาลเนี่ยสงกรานต์กับปีใหม่จะต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับลองไปฟังคุณหมอภัยสิงห์คำพูดนะครับว่าช่วงไหนที่เราต้องระมัดระวังนะครับตอนนี้นะครับเราพักสักครู่ก่อนครับ